วันนี้นาข้อมูลดีๆมาฝากกันชาวเชียงใหม่ต้องดีใจกับ,บข่าวนี้แน่นอนนะคะเขาบอกกระทรวงแรงงานเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือพลิกฟื้นอาชีพให้กับชาวเชียงใหม่ค่ะโดยการจ้างงานฟาร์มตัวอย่างซึ่งถือว่าสร้างไรายได้ก้าวพ้นช่วงโควิด19ค่ะโดยกระทรวงแรงงานนะคะครอบนี้ขึ้นเหนือกันเลยไปพลิกฟื้นอาชีพของชาวเชียงใหม่ค่ะ เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานางเทียนรัตนะวัฒน์นะคะท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานท่านได้ลงไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการดําเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งา 19. นภะัยโควิด -19 ณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่หมู่ที่15ตําบลบ้านแปะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่ากระทรวงแรงงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีงานทำมีไรายได้ไปจุนเจือครอบครัวนะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะมีการจัดสรรงบประมาณเกือบ20ล้านบาทเพื่อดำเนินการในพื้นที่17จังหวัด30ฟาร์มตัวอย่างภายในระยะเวลา60วันเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤษภาค,คมถึง28กรกฎาคมคนที่จะเข้ามาในโครงการนี้ต้องปฏิบัติงานวันละ8ชั่วโมงค่ะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ แล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนวันละ3,000บาทข้อภัยวันละ300บาทต่อคนซึ่งจะมีพี่น้องแรงงานเข้าร่วมในโครงการรวมทั้งสิ้น1,101คนอ่าคือคทั้งโครงการเนี่ยมีคนเข้าร่วมพันกว่าคนคแต่ว่าอย่างเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวเนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการนี้นะฮะ60คนด้วยกันส่วนใหญ่ก็มาประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนทำไร่มากที่สุดรองลงมาก็คือรับจ้าง ก็เริ่มทำงานตั้งแต่4พฤษภาคมนะฮะไปจนถึงโน้นฮะ13กรกฎาคมเป็นระยะเวลา60วันก็จะได้ค่าจ้างเนี่ยวันละ300บาทต่อคนนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ก็จะร่วมกับผู้จัดก,การฟาร์มตัวอย่างครับเขาจะออกไปจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเป็นเงินสดนะฮะแต่ว่าจะจ่าย10วันเนี่ยจ่าย1ครั้งนอกจากนี้ครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานเองก็จะมาช่วยเติมเต็มภารกิจต่างๆนะครับ อทิสำนักงานแรงงานจังหวัดก็จะมีการดําเนินการขับเครื่องโครงการการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการแนะนำนะครับการส่งเสริมการมีงานทําในส่วนของการต่อยอดงานในภาคเกษตรกรรมของสถานประกอบการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เองก็จะมีการสาธิตการปลูกพืชผักแบบไฮโดรโบนิกส์นะครับการปลูกพืชไร้ดิน ทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโจทั์เชียงใหม่เองก็ได้มีการให้คำแนะนำเรื่องของบรบร การคุ้มครองแรงงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทํางานสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้แนะนําสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันต,นตนตามมาตรา40เรียกว่านอกจากมีการจ้างงานสําหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดแบบนี้แล้วปกติอาจจะเคยรายได้หายไปช่วงนี้ว่างงานไม่เป็นหลกระทรวงแรงงานบอกว่ามามา,มาทำงานด้วยกันและที่สําคัญเป็นงานที่ได้เรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัว ตามวิถีที่มีความพอเพียงซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละฮะเป็นความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดได้ ในชีวิตประจาวันแม้ว่าจะเจอโควิดแม้ว่าจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามแต่นะฮะเรื่องของของกินเรื่องของผักเรื่องของอาหารเนี่ยม,มันเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วถ้าเกิดเรามีความรู้สามารถปลูกกินเองได้กินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินแบบนี้กี่วิกฤตคนไทยก็ไม่กลัวนะฮะ,ะเป็นหลักการพึ่งพาตัวเองเพื่อนอาไปสู่ความยั่งยืนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะจริงๆท่านรองปหลัดกระทรวงแรงงานก็เคยเป็นแขกรับเชิญรายการของเรารท่านได้มาพูดถึงการช่วยเหลือของทางกระทรวงแรงงานตอบผลกระทบในสถานการณ์โควิด19ท่าน ก็เล่าถึงโครงการนี้และนี้เองค่ะคือสาเหตุที่วันนี้เราเอาข่าวนี้มาบอกต่อกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดนะว,วันนั้นนะคะวันนี้เริ่มดําเนินการแล้วเห็นผลจริงและอย่างพื้นที่ของชาวเชียงใหม่ที่เราเล่าให้ฟังว่ามีประชาชนได้รับประโยชน์จํานวนมากเลยค่ะถือว่าสร้างไรายได้ช่วยเหลือกันในยามว,วิกฤตโควิด -19 ค่ะ